สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไซเรนรีพอร์ตครับทางช่องบลิฟทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเราเจอกันครับเป็นประจำนะฮะกับทางรายการไซเรนรีพอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับซึ่งในวันนี้เราเจอกันในวันหยุดนะครับพิเศษ5ธันวาคมนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีก1วันพิเศษนะครับของปวงชนชาวไทยที่นอกเหนือจากเป็นวันหยุดตลอดทั้งวันแล้วนะครับก็ยังมีจิตอาสานะครับแล้วก็รวมไปถึงภาครัฐภาคเอกชนนะครับคอยทำหน้าที่นะฮะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงเข้าไปห้ามอบสิ่งของนะฮะอุปโภคบริโภคนะครับอย่างทางด้านของจังหวัดอ่างทองเองก็มีทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเข้าไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับให้กับทางด้านของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็กตตรนะครับที่จังหวัดสระบุรีด้วยก็เข้าไปในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารนะครับเพื่อที่จะมอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงด้วยเนื่องในวันนี้นะครับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาตินะครับซึ่งเรียกว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับในวันนี้ทางรายการไซเรนรีพอร์ตเราจะขอน้อมนำนะฮะพระราชกรณียกิจนะครับของพระบาทสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10และในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมมหาราชนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอคุณผู้ชมกันใหม่นะครับในวันที่6ธันวาคมในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีการรายงานข่าวเรื่องราวอะไรนะครับมาฝากคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยในแง่ทางไซเรนรีพอร์ตเป็นประจำในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางช่องปลิตทีวีครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชทายาทตามกฎมณฑีบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467การกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นทรงราชสืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวไทยสืบไปมีลำดับการดังนี้วันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 9:09 น.รัฐบาลได้กำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษณทำเนียบรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพและนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในฐานะสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าร่วมประชุมด้วยสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นตำแหน่งพระราชทายาทไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่28ธันวาคม2515พระราชทายาทพระองค์นั้นจึงเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามโบราณราชประเพณีกฎมณฑีบาลและรัฐธรรมนูญโดยถูกต้องครบทุกประการและในวันเดียวกันเวลา 9:39 น.พลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งมอบหนังสือแจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระราชทายาทไว้แล้วตามกฎมณฑีบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467ให้แก่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติณอาคารรัฐสภาต่อจากนั้นนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เรียกประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่76ทับ2559เป็นพิเศษในเวลา 11:19 น.ณอาคารรัฐสภาผมขอเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่76ทับ2559เป็นพิเศษวันอังคารที่29
9พฤศจิกายน2559ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้วในขั้นตอนต่อไปผมจะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยสืบไปสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่76ทับ2559เป็นพิเศษเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ยืนขึ้นพร้อมกันเมื่อเวลา 11:23 น.เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่โดยกล่าวคำถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างพร้อมเพรียงกันปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:24 น.ขอพระองค์ทรงพระเจริญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองพระบาทโอกาสนี้นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระราชทายาทเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาขอพระราชทานพระราชโอกาสกราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยว่าโดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามบินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา 15:52 น.โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา23วรรค1ได้บัญญัติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎมณฑียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระราชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปและให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบบัดนี้คณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติชาติซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทราบเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชทายาทไว้ตามกฎมณฑียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2461แล้วข้าพระพุทธเจ้าได้ดำเนินการเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อรับทราบในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่76ทับ2559เป็นพิเศษเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2559และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบการแต่งตั้งพระราชทายาทแล้วข้าพระพุทธเจ้าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในนามของปวงชนชาวไทย
จึงขอพระราชทานอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์สืบไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณฑลบาลว่าในการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา23วรรค1ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตจุลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราช เป็นพระมหากษัตริย์ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประทับราบณพระสุจนีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงกราบถวายบังคมและทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพทรงกราบราบพลเอกเปรมตินสุรานนท์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามบินทราธิราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เสด็จสวรรคตแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา 15:52 นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา23วรรค1ได้บัญญัติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระราชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบโดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามบินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชทายาทไว้ตามกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
พระพุทธศักราช2467แล้วเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ได้รับทราบกรณีสวรรคตดังกล่าวด้วยความโทมนัสยิ่งโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2559สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมเพื่อรับทราบการแต่งตั้งพระราชทายาทและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา23วรรค1จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารได้ขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปประกาศณวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรัฐบาลขอประกาศให้ประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักรและในต่างประเทศทั่วโลกทราบทั่วกันว่าบัดนี้ประเทศไทยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่แล้วตามคำกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายกรัฐมนตรีและประธานศาลฎีการ่วมเป็นสักขีในพิธีประวัติศาสตร์นี้และทรงพระกรุณารับคำกราบบังคมทูลอัญเชิญดังที่ต่อมาได้มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อแจ้งประชาชนแล้วการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์และโบราณราชประเพณีทุกประการทั้งสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่พระราชทานไว้ตั้งแต่แรกว่าในระหว่างที่พระองค์เองและประชาชนกำลังทุกข์โศกอย่างใหญ่หลวงจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศยังไม่ควรดำเนินการเรื่องการสืบราชสมบัติทันทีในขณะนั้นหากแต่ควรรอจนการบำเพ็ญพระราชกุศลและการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปถวายบังคมพระบรมศพผ่านพ้นไปสักระยะหนึ่งซึ่งบัดนี้ถึงเวลาการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานคือครบ50วันและประชาชนได้มีโอกาสเข้าถวายบังคมพระบรมศพแล้วนับล้านคนจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอันหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยไม่ขัดต่อกฎหมายทั้งยังสอดคล้องกับคตินิยมในนานาประเทศที่ว่าราชอาณาจักรย่อมไม่วางเว้นขาดตอนจากการมีพระมหากษัตริย์ดังนั้นการเริ่มรัชกาลใหม่จึงมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปณบัดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารที่ทรงสถิตอยู่ในพระราชสถานะองค์พระราชทายาทมาตั้งแต่พุทธศักราช2515นับเป็นเวลาถึง44ปีจึงทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญทุกประการส่วนการจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชคัตติยประเพณีที่เรียกว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นย่อมขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยซึ่งมีพระราชดำริแล้วว่าควรดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศแล้วพี่น้องประชาชนทั้งหลายด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงวางไว้แล้วตลอดเวลา70ปีจะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งเมื่อประกอบเข้ากับความศรัทธาเชื่อมั่นและสัตยาธิษฐานที่มหาชนชาวสยามทุกรูปทุกนามพร้อมใจกันเปล่งวาจามาตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559และมากล่าวย้ำพร้อมกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อเช้าวันที่22พฤศจิกายนนี้ว่าจะทำดีเพื่อพ่อจะจดจำคำของพ่อจะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปจะสืบสารพระบรมราชปณิธานคิดดีพูดดีทำดีซื่อสัตย์สุจริตรู้รักสามัคคีและจะอยู่อย่างพอเพียงรัฐบาลเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นดุจปราการอันมั่นคงบนพื้นฐานอันแข็งแกร่งประการสำคัญคือด้วยพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีท่ามกลางความเพียรอันบริสุทธิ์ของเราทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงเป็นพระราชทายาทที่รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาและมีโอกาสโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในที่ต่างๆมากว่า44ปีบัดนี้ทรงเป็นพระประมุขเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเจริญรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรมราชบุพการีทั้ง2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงกระทำบำเพ็ญมาแล้วอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ดังนั้นแม้เราต่างก็รู้ว่าการพลาดพลาดจากสิ่งที่รักและเคารพย่อมเป็นทุกข์แม้การสูญเสียความวิปโยคจะเป็นวิกฤตที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่เราทั้งหลายควรใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสแปลงความทุกโศกให้เป็นพลังของแผ่นดินพลังที่แม้จะไม่มีพระผู้เป็นพลังของแผ่นดินทางพระรูปกายอยู่คุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมแต่พลังของแผ่นดินยังจะมีอยู่ต่อไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาเชื่อมั่นในพระบรมราชปณิธานและศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่พระบรมราชปิโยรสเป็นผู้นำแทนพระองค์พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายขอให้เราทุกคนจงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระปิยมหากษัตริย์นักพัฒนาเป็นอาทิได้โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ให้ทรงพระเจริญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ชาวไทยและประเทศไทยให้สามารถพัฒนาจนประสบความสำเร็จบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีสันติสุขและความสามัคคีปรองดองสมดังพระราชปณิธานปรารถนาภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตราบกาลนานเทอญประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ปรินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีประกาศเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้แล้วตามกฎมณฑียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467จึงได้มีการประชุมเพื่อรับทราบและได้กราบบังคมทูลอัญเชิญพระราชทายาทโดยประกาศให้ทราบทั่วกันว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารได้ขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์แล้วนั้นทรงพระราชดำริว่าในระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันจะพึงมีต่อไปตามพระราชประเพณีเป็นการสมควรที่จะเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นการชั่วคราวเพื่อความสะดวกในการเรียกขานพระนามจึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลประกาศณวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นปีที่1ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลหรือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคม2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวศธำรงสุบริบาลอภิคุณูปการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์สว่างควัตบรมขัตติยราชกุมารต่อมาในวันที่14และ15กันยายน2495พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ในเย็นวันที่14กันยายน2495และในเช้าวันรุ่งขึ้นจึงมีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ในห้องพิธีในปี2499สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงเริ่มศึกษาระดับอนุบาลณพระที่นั่งอุดรภาคบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตก่อนจะทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มิดเมืองซีฟอร์ดแคว้นซัสเซ็กซ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสตรีทแคว้นซอมเมอร์เซตสหราชอาณาจักรระหว่างปี2509ถึง2513ด้วยความที่ทรงโปรดวิชาทหารจึงทรงเข้าศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงเขตพารามัตตานครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียก่อนจะทรงเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทูนกรุงแคนเบราและทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านทหารคณะการศึกษาด้านทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียเมื่อปี2519ขณะมีพระชนมายุ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยให้ดำรงพระราชอิสริยยศ
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตามโบราณคติยราชประเพณีเมื่อวันที่28ธันวาคม2515มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลพงศ์อดุลยเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ์สยามมกุฎราชกุมารซึ่งในวาระนั้นได้ทรงถวายสัตยปฏิญาณในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัสสัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งแสดงถึงน้ำพระราชฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นจะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตยปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางสันนิบาตนี้ว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาได้เสด็จนิวัตรประเทศไทยทรงรับราชการทหารและทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเมื่อปี2520ถึง2521ทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2530และในปี2533เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงผนวดในวันที่6พฤศจิกายน2521ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนเป็นพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์และสมเด็จพระธีรยานมุนีทีปุณโกถวายอนุสาสโดยได้รับถวายพระสมณนามว่าวชิราลังกรโนแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารมีพระมหารัชมงคลดีโลกบุญเรือนปุณณโกเป็นพระอภิบาลระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดโดยทรงผนวดอยู่15วันจึงทรงลาผนวดในวันที่20พฤศจิกายน2521นอกจากความสนพระราชฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาแต่ทรงพระเยาว์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลยังทรงสนพระราชฤทัยในวิทยาการด้านการบินทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการทหารและการบินอย่างสม่ำเสมอโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาและฝึกฝนเพิ่มเติมอาทิทรงเข้ารับการฝึกและศึกษางานด้านการทหารณเครือรัฐออสเตรเลียทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรวิชาอาวุธพิเศษการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงและหลักสูตรส่งทางอากาศทั้งยังทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปและเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธทรงเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบกที่ฟอร์ตแบล็กรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรและส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการทางทหารและตำรวจในหลายประเทศอาทิสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรเบลเยียมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเครือรัฐออสเตรเลียและส่งเข้ารับการฝึก
หลักสูตรการบินเปลี่ยนแบบเป็นเครื่องบินขับไล่แบบ F5 และหลักสูตรเครื่องบินขับไล่ชั้นสูงณฐานทัพอากาศวิลเลียมรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในปี2532ทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินใบพัดแบบมาร์คเคนตี้ของฝูงขั้นปลายโรงเรียนการบินกองทัพอากาศและการฝึกบินด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ T-33 และหลักสูตรนักบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงกับเครื่องบินขับไล่แบบ F-5EF ของกองบิน1ฝูงบิน102ด้วยพระปรีชาสามารถในวิทยาการด้านการบินจึงส่งเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศประจำปีณสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีซึ่งทรงทำคะแนนสูงสุดได้ตามกติกากองทัพอากาศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศชั้นที่1ประเภทอาวุธระเบิด4ดาวอาวุธจรวด4ดาวและอาวุธปืน4ดาวในปีเดียวกันต่อมาในวันที่4พฤษภาคม2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5EF ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อกองทัพไทยและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ยังทรงสนพระราชฤทัยในการบินเครื่องบินพาณิชย์โดยทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการบินในฐานะนักบินโบอิ้ง 737-400 จากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในเดือนพฤษภาคม2547และทรงผ่านการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางอากาศกับทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกในปีต่อมาทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรกัปตันจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่1ในปี2549ต่อมาในเดือนพฤษภาคม2552กรมการขนส่งทางอากาศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองในตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศกับตำแหน่งครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบินสำหรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหารที่แม้จะทรงเสี่ยงพยันตรายอาทิส่งเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาที่เขาล้านจังหวัดตราดนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมที่ตั้งหน่วยทหารต่างๆอยู่เสมอและได้พระราชทานความรู้แก่ทหาร3เหล่าทัพทั้งยังพระราชทานพระราชโอบายแบบธรรมเนียมประเพณีทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ตลอดจนคำสอนและปรัชญาความรู้ต่างๆรวมถึงการแสดงราชวัลลบเริงระบำหรือ Hof to the Body Slam เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางร่างกายความพร้อมเพรียงสง่างามและมีจิตใจรุกรบมีการปฏิบัติเป็นหน่วยซึ่งกลุ่มท่าต่างๆที่พระราชทานแฝงด้วยความอ่อนตัวและผสมผสานการใช้อาวุธประจำกายเพื่อให้คนกับอาวุธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่นายทหารเอาพระราชฤทัยใส่ในความเป็นอยู่ทุกสุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงสิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความจงรักภักดีแก่เหล่าทหารหารเป็นอย่างยิ่งด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์นับแต่ยังทรงพระเยาว์ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆมาโดยตลอดทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรจนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆได้เป็นผลสำเร็จลุล่วงทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เองทรงตระหนักดีว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้น21แห่งทั่วทุกภูมิภาคเพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารโดยทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยมีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาลประสบนิกรให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ทั้งยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อสามารถให้บริการที่ดีแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบทห่างไกลเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนที่ได้โอกาส
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้สนองพระราชดำริก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาจังหวัดนครพนมกำแพงเพชรสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีจังหวัดอุดรธานีสงขลาและฉะเชิงเทราโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ทั้งยังพระราชทานอุปกรณ์การศึกษาและพระราชดำริเพื่อดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือต่อมาคือมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นอีกโครงการที่ทรงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2552ด้วยมีพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่เรียนดีขยันประพฤติดีหมั่นเพียรแต่มีฐานะยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนก็เป็นสิ่งที่ทรงห่วงใยโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครหลายแห่งเช่นชุมชนแออัดเขตพระโขนงเขตคลองเตยเขตยานาวาและพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องกีฬาเครื่องดับเพลิงและทรงให้กรมทหารในบังคับบัญชาร่วมกับประชาชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เยาวชนผู้ได้โอกาสเหล่านั้นเติบโตเป็นพลเมืองดีและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจของเกษตรกรอาทิเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้เมื่อวันที่23มีนาคม2528ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและพืชอื่นๆเป็นปฐมฤกษ์ ณบ้านแหลมสแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรนำไปปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักณบึงไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่27มีนาคม2529ในการนี้ทรงหว่านพันธุ์ข้าวและปุ๋ยหมักในแปลงนาสาธิตโดยไม่มีกำหนดการภายหลังจากพระราชทานอุปกรณ์การทำนาพันธุ์ข้าวและปุ๋ยหมักสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรแก่ข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรโดยได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆและได้ทรงติดตามงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำตลอดจนพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานรับไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอการเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศถือเป็นอีกพระราชกรณียกิจสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นฐานความสงบสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีปอย่างเป็นทางการและในส่วนของพระองค์เองซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนทุกครั้งจะทรงเตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะเสด็จพระราชดำเนินและระหว่างประทับอยู่ในประเทศนั้นๆยังทรงสนพระราชหฤทัยทอดพระเนตรและทรงศึกษากิจกรรมต่างๆที่สามารถนำมาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองอาทิทรงพบกับนายเติ้งเสี่ยวผิงณมหาศาลาประชาคมกรุงปักกิ่งทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
การทอดพระเนตรกิจการทหารการจราจรทางอากาศในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปอเมริกาใต้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมอุตสาหกรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อทรงเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังการวมถึงการดำเนินงานด้านการป้องกันสาธารณภัยที่สาธารณรัฐเกาหลีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประสบนิกรทุกหมู่เหล่าและนับจากนี้ไปจะทรงเป็นดั่งศูนย์รวมดวงใจของถวยราชด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดินภาพเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยที่ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงงานเยี่ยมเยือนราษฎรท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากอาณาประชาราษฎรใกล้ไกลไม่เว้นแต่ละวันนั้นช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจเหลือเกินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกฉันกราบไหว้บูชาทุกคืนยิ่งได้เห็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจะยิ่งปลื้มปิติซาบซึ้งใจพระองค์ทรงงานมานานนักทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทุกอาณาเขตของประเทศไทย3พระองค์เดินบนถนนเส้นเดียวกันมานานแล้วนี่คือพระราชาผู้ปิดทองหลังพระพระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีได้อย่างสง่างามเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงตระหนักถึงปัญหาอย่างรอบด้านทรงแก้ปัญหาด้วยความสุขุมคัมภีรภาพทรงตรวจตราโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงต่อยอดเพื่อให้โครงการบรรดานั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างมิย่อท้อดังคำถวายสัตย์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในวันสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เพื่อเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่และพระราชดำรัสในงานสโมสรสันนิบาตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งท
ที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการตามพระราชปฏิญาณเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมิย่อท้อทั้งด้านการปกครองการเกษตรการสาธารณสุขการศาสนาการศึกษาการกีฬาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมการต่างประเทศทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องทุกสุขของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกป้องประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเค็ญดังที่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกล่าวไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและทราบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิที่ว่าอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาดังแสงทอรุ้งจากฟากฟ้าสู่แผ่นดินด้วยพระญาณทัศน์ที่กว้างไกลและสายพระเนตรอันละเอียดอ่อนที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับทุกคนตลอดมาเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงโปรดให้สร้างโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับบุตรหลานทหารมหาดเล็กและบรรดาข้าราชบริพารต่อมาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายมาตั้งณจังหวัดนนทบุรีพระราชทานนามว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองอันหมายถึงวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองนอกจากนี้ยังทรงตั้งโรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาจังหวัดนครพนมกำแพงเพชรสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนมัธยมสิริวันวรีจังหวัดอุดรธานีสงขลาและฉะเชิงเทราทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัยพระราชทานคำแนะนำเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทรงติดตามผลการศึกษาด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในด้านการอุดมศึกษาพระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆปีละเป็นจำนวนมากทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552พระองค์พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารใช้ชื่อย่อว่ามทส.ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทั่วประเทศที่ประพฤติดีมีความสามารถทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพจนถึงระดับปริญญาตรีโดยไม่มีภาระผูกพันในการใช้ทุนคืนเมื่อจบการศึกษาแล้วยังทรงเปิดโอกาสให้เข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ตามความสมัครใจนอกจากพระราชทานทุนการศึกษาแล้วพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานด้วยซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพระราชทรัพย์จากน้ำพระราชหฤทัยต่อเด็กและเยาวชนผู้ยากลำบากเปรียบเสมือนหยาดฝนตกต้องผืนดินแห้งระแหงเปรียบเสมือนแสงทองส่องสว่างพร่างพรายทั่วแดนดินพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในด้านการศึกษาสร้างความอยู่ดีมีสุขความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองทรงมีพระบรมราโชบายให้การศึกษามุ่งสร้างเด็กและเยาวชนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีอาชีพเป็นพลเมืองที่ดีทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของการศึกษาทรงพระราชทานพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็นปราดแห่งการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างกระบวนการศึกษาเรียนรู้ฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นวิทยากรชั้นเลิศเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ทุกร้อนประสบภัยพิบัติในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิผลพระราชยานทัศน์พระอัจฉริยภาพลึกซึ้งยิ่งนักทูลกระหม่อมแก้วพ่อหลวงแห่งปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ